รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu New X Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333 Citron Creative Technology โทร02-717-2600 MTMVision for Power โทร02-332-7576-9สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อสัปดาห์นี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมขึ้นไปทางเหนือของประเทศไทยครับไปที่จังหวัดเชียงรายไปดูวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆในช่วงปลายฤดูฝนแล้วก็มีการแข่งขันเรื่องราวของคนออกกำลังกายด้วยการวิ่งกันด้วยนะครับเราจะได้2เรื่อง2รสชาติในเวลาเดียวกันติดตามมาชมครับสวัสดีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับการแข่งขันของคนรักสุขภาพนะครับในดินแดนของความสวยงามของภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายครับมาเพื่อชมการแข่งขันที่มีทั้งความมันและความสนุกสนานและมิตรภาพในการแข่งขันกับรายการการแข่งขันสิงห์ Trial Running Festival 2015การแข่งขันกีฬาแนววิ่งผจญภัยในสถานที่ต่างๆในสิงห์ปาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการผสมผสานกันของบรรดานักกีฬาที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็คนที่ชื่นชอบในเรื่องของการออกกำลังกายเอามารวบรวมไว้ด้วยกันทำให้เป็นที่สนใจของคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่รักสุขภาพแล้วก็รักการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับทางบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้ร่วมมือกับบริษัท Active Management Asia จำกัดร่วมกันจัดการแข่งขันสิงห์ Trial Running Festival 2015กีฬาวิ่งแบบผจญภัยผสมผสานกันระหว่างการวิ่งโดยอาศัยเทคนิคการเคลื่อนไหวของร่างกายลุยไปตามเส้นทางอันสวยงามของธรรมชาติในบรรยากาศที่อยู่รอบๆของสิงห์ปาร์คตลอดแนวไหล่เขาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมกับวิวของไร่ชาที่เขียวขจีThank you.
สำหรับที่ไร่บุญรอดนั้นนะครับเป็นไร่ของบริษัทบุญรอดผู้ผลิตเบียร์สิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ภายในไร่บุญรอดแห่งนี้นอกจากจะมีการปลูกแปลงข้าวบาเล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า600ไร่ที่ไร่บุญรอดนี้นะครับต้องบอกว่าปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมของสภาพดินครับอาทิไม้ผลเนี่ยก็มีทั้งพุทรามะเฟืองสตรอเบอรี่มะเขือเทศริ้นจี่ลำไยมะม่วงแล้วก็กระท้อนนะครับพืชสวนเนี่ยต้องบอกว่าก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับทั้งชาพันธุ์อู่หลงมะนาวม่อนส่วนพื้นที่ราบนี้ก็จะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวรวมไปถึงพืชผักอย่างบรอกโคลีฟาร์มเห็ดหอมแล้วก็ยังมีการทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงวัวนมที่ต้องบอกว่าแหมหลายๆคนบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่มาที่นี่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหม่ของไร่บุญรอดก็คือฟาร์มยีราฟและก็ม้าลายที่จะเรียกความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาชมที่นี่ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงแปลงเกษตรผสมผสานที่เป็นการจัดพื้นที่ของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจนับว่าเป็นสนามแข่งขันที่สวยงามแล้วก็ท้าทายสำหรับนักแข่งทุกคนเลยนะครับพอได้เห็นอย่างนี้ต้องบอกว่าแหมยิ่งอยากเห็นการแข่งขันมันๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะครับต้องบอกว่าทั้ง2สิ่งนี้จะมาผสมผสานกันเนี่ยไม่รู้ว่าแหมจะน่าชมขนาดไหนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการแข่งขันสิงห์ Trial Running Festival 2015กันเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันๆขนาดไหนแล้วปีนี้เส้นทางจะโหดมากขึ้นหรือเปล่ามีความท้าทายและความสนุกสนานอะไรที่รอเราอยู่บ้างไปชมกันเลยครับสำหรับการแข่งขันสิงห์ Trial Running Festival 2015นั้นนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งแนวหน้าขาประจำและนักวิ่งหน้าใหม่ด้วยเส้นทางที่ท้าทายความสามารถและความอึดพร้อมกับความสวยงามของไร่ชาโดยมีนักวิ่งประชันฝีเท้ากันกว่า900คนเลยทีเดียวแบ่งเป็นระยะทางการแข่งขันใน3ระยะด้วยกันนะครับ21กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วก็วิ่งหันษาระยะทาง3กิโลเมตรครับเริ่มปล่อยตัวณสิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของการแข่งขันวิ่งแบบเทรลนะครับแล้วก็เป็นสนามปั่นจักรยานที่ซ่อนตัวอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยที่จะพาทุกคนนั้นไปสัมผัสกับป่าไม้ที่สวยงามทุ่งไร่ชาแบบดั้งเดิมแล้วก็สูดเอาความสดชื่นของบรรยากาศริมทะเลสาบภายในไร่นักแข่งทุกคนจะได้สัมผัสกับสนามออฟโรดเต็มรูปแบบที่สุดในระยะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรประกอบไปด้วยการผสมผสานกันของซิงเกิลเทรลถนนดินแล้วก็บรรยากาศถนนท้องถิ่นที่น่าจดจำระยะที่สั้นกว่าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นระยะ10กิโลเมตรนั้นก็จะลดทอนระยะการวิ่งในการสัมผัสเส้นทางออฟโรดต่างๆลงมานะครับเพื่อให้ง่ายสำหรับนักแข่งขันที่เป็นนักวิ่งหน้าใหม่แล้วก็ยังมีการแข่งขันแบบครอบครัวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนนั้นหันมาใส่ใจการออกกำลังกายด้วยการมีน้ำใจนักกีฬาเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนและคนในครอบครัวครับ